แต่สำหรับคนไทยในต่างประเทศในห้วงเวลานี้แน่นอนว่าจำนวนมากต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาได้เพราะว่าแม้แต่การขอเอกสารไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์หรือว่าเอกสาร Fit to Fly ก็เป็นเรื่องยากที่จะขออนุมัติในช่วงเวลานี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะกลุ่มประมงไทยที่ทำงานในมาเลเซียเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินทางเข้าไทยเมื่อค่ำวันที่2เมษายนก่อนมีคำสั่งให้คนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางและปิดด่านชายแดนบุญลาภหมาดหวาหนึ่งในแรงงานประมงไทยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ว่าเขาและเพื่อนใช้เวลาเดินทางร่วม20ชั่วโมงจากมาเลเซียถึงภูมิลำเนาก็รถจากมาเลนี้ก็อะไรอ่ะเขาเรียกว่าปันหกร้อยเหรียญนะครับพี่ปันหกร้อยเหรียญมาเลเซียเท่ากับหมื่นหกพันเราหมื่นหกพันเราอันนี้ทั้งหมดนั่งกันมา19คนพี่ตอนนี้เหลืออยู่อีกเยอะนะคนมาเลเซียคนไทยที่ตกอยู่ในมาเลเซียตอนนี้เหลือเยอะสำหรับชาวประมงนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ช่วยคนที่ตกค้างอยู่ข้างในมาเลเซียครับออกมาได้หมดสงสารครับกลุ่มแรงงานประมงที่เดินทางเข้าไทยลงทะเบียนและเข้าสู่การกักตัวที่บ้านพัก14วันกลุ่มประมงไทยในมาเลเซียกลุ่มนี้ประสบปัญหาการขอเอกสารรับรองแพทย์ Fit to Travel เนื่องจากนายจ้างไม่อำนวยความสะดวกจึงต้องขอความช่วยเหลือกับกลุ่มเรือประมงที่รู้จักกันหลายเสียงระบุตรงกันว่ายังมีแรงงานประมงไทยจำนวนมากที่ยังตกค้างในมาเลเซียและไม่สามารถเดินทางกลับไทย2มีนาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวลดการเดินทางภายในประเทศระหว่าง22นาฬิกาถึง4นาฬิกาเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในไทยหนึ่งในมาตรการที่ประกาศใช้รวมถึงการชะลอและระงับการเดินทางเข้าประเทศของคนไทยและคนต่างชาติสถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลกออกหนังสือชี้แจงคนไทยในต่างประเทศให้ชะลอการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่3ถึง15เมษายนทั้งนี้ระบุว่าคนไทยที่ได้รับเอกสารรับรองจากสถานทูตก่อนหน้านี้ยังสามารถเดินทางกลับไทยได้และจำเป็นต้องมีเอกสารรับรองแพทย์ Fit to Fly สหรัฐอเมริกาประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดมากกว่า 200,000 คนและจำนวนผู้ติดเชื้อกำลังขยายไปยังเมืองต่างๆนักเรียนแลกเปลี่ยนหลายคนที่เดินทางไปสหรัฐกำลังทยอยเดินทางกลับไทยบางส่วนเดินทางถึงไทยแล้วขณะที่บางส่วนกำลังรอเอกสารเพื่อเดินทางกลับนักเรียนไทยในสหรัฐระบุว่าการขอเอกสาร Fit to Fly ทำได้ยากหลังจากที่พื้นที่ของตนประกาศล็อกดาวน์เพื่อนที่กลับรอบแรกคือต้องทำเอกสารแล้วตอนแรกก็แบบมีปัญหาเยอะมากค่ะเพราะว่าแบบรัฐเขาล็อกดาวน์แล้วเขาออกจากบ้านไม่ได้แต่ว่าส่วนรัฐหมูขึ้นล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยเองก็ไม่ส่งตัวออกจากบ้านคือแบบออกจากบ้านได้แค่ไปซื้อพวกโกลเซอรี่อะไรอย่างเงี้ยการที่บอกว่าแล้วอีกอย่างคือทางครอบครัวประถมของเพื่อนก็มีความเห็นว่าถ้าเกิดแบบว่าออกไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยบางทีมันก็เสี่ยงแล้วอย่างครอบครัวแม่ประถมของหนูอ่ะเขาก็จะตัดสินใจไม่ออกเขาบอกว่าแบบเขาบอกหนูว่าเขาไม่ออกนะให้หาคนที่พาไปสุดท้ายหนูก็เลยต้องออกติดต่อเลี้ยงซองเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะโรงพยาบาลมันก็แบบเชื้อโรคเยอะอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องเอาเอกสารที่ได้ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทั่วไปและการเดินทางไปยังสถานทูตนับเป็นความเสี่ยงเพราะลอนดอนเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากหลายคนเลือกใช้ขั้นตอนการลงทะเบียนขอพบแพทย์ออนไลน์โดยแพทย์จะนัดทางออนไลน์และผู้ใช้บริการพูดคุยกับแพทย์ผ่านทางวิดีโอค่าบริการสำหรับการนัดตรวจและออกเอกสารรวมทั้งสิ้นราว100ปอนด์หรือ 4,000 บาทต่อคนช่วงแรกที่ไทยประกาศใช้เอกสาร Fit to Fly มีข้อกำหนดว่าเอกสารมีอายุไม่เกิน7วันแต่หลังจากการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินปรับช่วงเวลาเอกสารเหลือ72ชั่วโมงก่อนการเดินทางสร้างผลกระทบให้กับคนไทยหลายคนอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศแถลงวันนี้ระบุว่ามาตรการชะลอคนไทยและคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยเป็นไปเพื่อลดการติดเชื้อจากต่างประเทศหากคนไทยในต่างประเทศประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนให้ติดต่อสถานทูตประจำประเทศนั้นๆย้ำว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว
ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน